สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับความรู้สึกยังไงบ้างวันนี้งานแถลงข่าวต้องบอกว่าจัดยิ่งใหญ่มากค่ะก็สำหรับไอแล้วการที่ได้มาเจ เขาเรียกว่าคนผู้คนก็คือตื่นเต้นมากเพราะว่านี่คือครั้งแรกเลยที่ไอได้มาเจอคนเยอะขนาดนี้เพราะว่าไออ่ะเคยผ่านเวทีแรกมาแล้วคือตื่นเต้นพอรอบนี้คือมันมีความกลัวมีกำแพงกั้นอยู่วันนี้ก็คือแทบจะทำลายกำแพงของตัวเองได้แล้วค่ะได้เลยตัวเองค่ะลูกสำหรับมะนาวนะคะนะคะว่ามะนาวเนี่ยเคยผ่านเวทีมิสแกรนด์สงขลา2020มาแล้วแล้วก็ปีนี้มะนาวชาร์จพลังมาเต็มที่ค่ะเพื่อที่จะมาเอามงสระบุรีให้ได้นะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าปีนี้เป็นงานแถลงข่าวปีแรกของมะนาวเหมือนกันค่ะก็แต่ก็นี่ค่ะจับมั้ยคะขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะแม่ๆนางงามทั้งหลายนะคะค่ะก็สำหรับไอแล้วไอก็ขออ้อทำตาปิดๆเลยแม่ๆฝากเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับไอประกวดมิสแกรนด์สุโขทัย2023นั่นเองค่ะมะนาวค่ะสำหรับมะนาวนะคะก็ฝากแฟนคลับที่เคยมีอยู่แล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาแฟนคลับใหม่ๆมาช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจสามารถให้คำแนะนำมะนาวได้ว่าควรปรับปรุงตรงไหนอะไรยังไงนะคะก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้สาวใต้ฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้สาวใต้ทุกคนนี่ด้วยนะคะประกวดมิสแกรนด์สระบุรีค่ะขอบคุณค่ะนะคะอยากให้ฝาก IG ให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ติดตามได้เลยค่ะก็ EYECA _ A แล้วก็ I 3ตัวค่ะของมะนาวนะคะ MANOW แล้วก็ NAREERAT ค่ะก็คือมะนาวนารีรัตน์เป็นภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะก็ทั้ง IG แล้วก็ Facebook ชื่อเดียวกันค่ะได้ขอบคุณทั้งสองมากค่ะ